สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอบทความจากคุณโซดาน้ำซึ่งเคยเขียนบทความเกี่ยวกับลุงพลไว้มีข้อความและชื่อบทความดังนี้ครับวิบากกรรมของ FC การแตกแยกทางความคิดของผู้คนที่มีต่อกรณีลุงพลเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันและหนึ่งในปัจจัยที่ต้องถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็คือบรรดาแฟนคลับของแต่ละฝ่ายที่เป็นบุคคลคู่กรณีแฟนคลับเหล่านี้ก็จะคอยทำหน้าที่ปกป้องบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบด้วยการแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลจนหลายคนต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทก่อนที่จะทราบบทสรุปของบุคคลที่พวกเขาเกลียดชังเสียด้วยซ้ำขอย้อนภาพกลับไปสู่ต้นทางของแฟนคลับฝ่ายลุงพลซึ่งในช่วงแรกที่เขาต้องตกอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยก็เริ่มมีแฟนคลับที่เมตตาสงสารต่อชะตากรรมของเขาจำนวนหนึ่งหลายคนชื่นชอบการพูดจาที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาหลายคนชื่นชอบกิริยาท่าทางที่ดูซื่อส่วนกลุ่มคนที่จงเกลียดจงชังตัวเขาอย่างบ้าคลั่งอยู่ในขณะนี้ในช่วงนั้นก็ดูเหมือนว่าจะวางเฉยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียมากกว่าเนื่องจากมองว่าเป็นคดีที่เห็นกันจนชินตาตามช่องข่าวทั่วๆไปซึ่งหลายๆคดีที่เคยผ่านหูผ่านตามาก่อนหน้านี้มีบางคดีค่อนข้างจะน่ารันทดหดหู่ยิ่งกว่าคดีนี้เสียด้วยซ้ำจนกระทั่งเริ่มมีการปรากฏตัวของกลุ่มคนดังที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจลุงพลถึงที่บ้านหมู่บ้านกกอกและที่สำคัญคนดังเหล่านี้ต่างก็มีแฟนคลับของตัวเองอย่างเป็นกอบเป็นกำจึงเป็นเรื่องปกติที่แฟนคลับของคนดังเหล่านั้นจะต้องเชียร์ลุงพลไปตามการชี้นำของบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบในช่วงนั้นจึงมีกลุ่มคนที่เห็นอกเห็นใจลุงพลมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีแฟนคลับของคนดังมาร่วมสมทบอีกเป็นจำนวนมากสรุปได้ว่าสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลดีให้กับลุงพลในทุกๆด้านแม้แต่กลุ่มคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าลุงพลอาจจะเป็นคนร้ายก็ไม่ได้โกรธเกลียดเครียดแค้นอย่างบ้าคลั่งเหมือนในขณะนี้ส่วนทางด้านสื่อหลักและสื่อโซเชียลก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เงื่อนปมและความซับซ้อนของพยานหลักฐานโดยที่ผู้คนที่ติดตามคดีนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเริ่มจะจับตามองไปที่ผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆกันบ้างแล้วส่งผลให้ภาพลักษณ์โดยรวมของลุงพลในช่วงเวลานั้นก็เริ่มที่จะมีผู้คนกล่าวขานไปในทิศทางที่ดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับสายแจ๋วผู้บัญชาการตำรวจสุวัฒจับแน่ท่านสุวัฒกล่าวว่าเดือนมิถุนายนมีคำตอบที่สังคมพอใจเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินใจคำพูดนี้ทำให้เพื่อนท่านคือนายอัจฉริยะซึ่งซึมอยู่มีกำลังใจขึ้นมาอีกเฮือกเขายังพูดแบบเดิมจับคนเดิมคือลุงแหละเทวดากับนางฟ้านายนี่ฝังใจจนตายมั่งท่านสุวัฒน์พูดน้อยคำพูดท่านออกกำกวมมีเล่ห์สนัยพอสมควรต้องตีความแต่สำหรับผมตีความไม่ยากเพราะเป็นคนเขียนบทความการเรียนโจทย์สอบสวนหลายครั้งจนท่านเปลี่ยนใจจากมองลุงพลเกิน 100% เหลือ 0% บทความในเฟซของผมที่มีคนอ่านพอสมควรจะกระจายไปยังคนใหญ่คนโตและคนเล็กกว้างมากจน FC ลุงพลสบายใจช่วยให้รู้ทันทุกคดีว่านี่คือไพ่ของ
จ้ามือแต้มน้อยลูกค้ายิ้มหวานกินเจ้ามือเรียบบุตรคำพูดท่านสุวัตแปลความคือจับจริงในเร็วๆนี้ก่อนสิ้นมิถุนายนที่ท่านพูดว่าเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินตีความว่าไม่ใช่ลุงพลเพราะถ้าจับลุงคือข่าวดีที่ตำรวจทั้งประเทศเคยเชื่อท่านและเป็นข่าวดีของนายอัจฉริยะพร้อมพวกและสื่อหลายอันที่หมายมั่นถึงขั้นแต่งงานกันแล้วเมื่อมีคำว่าหรือไม่ต่อท้ายจึงไม่ใช่ลุงแน่นอนการเปลี่ยนแนวสอบสวนของท่านสุวัตเกิดจากอ่านบทความวิธีสอบสวนตั้งแต่เดือนมกราคมโดยเฉพาะ3เล่มล่าสุดเล่ม1คือคนร้ายคนรู้ชัดเจนเล่ม2ขยายความเล่ม1คนร้ายโทรคุยกับปลายสายหลายครั้งมีหรือที่ปลายสายจะไม่รู้จักปลายสายรู้ดีว่าไม่ใช่เสียงลุงพลแต่ไงหันกลับมาชี้ว่าลุงคือคนอุ้มน้องประหลาดสุดประเทศเขตแดนไทยเชียวนะท่านสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่ากราบขอบพระคุณท่านวีระทุกวันนี้รอคอยดูท่านผบ.ตร.จะกล้าจับคนร้ายทุกคนยกทีมไหมที่ไม่มีชื่อชัยพลวิภาขอให้ท่านทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงซื่อสัตย์มีคุณธรรมถัดมานะครับบอกว่าอาจารย์คะดูนายอมั่นใจเหลือเกินว่าตำรวจจะจับลุงพลเปิดเข้าไปฟังไม่จบเลยค่ะเหมือนเกลียดลุงกับป้ามาแต่ชาติที่แล้วทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับฝากดูพ่อแบมเวลานี้ YouTube หลายช่องได้นำเสนอข่าวพ่อแบมแห่งกกอกว่าอยู่ในอันตรายเพราะถูกปองร้ายจากคนนิรนามให้เดา ว่าชายนิรนามนั้นคือลุงเป็นอื่นไปไม่ได้อะไรจะช่างบังเอิญหรือประจวบเหมาะกับข่าวตำรวจอาจมีหมายจับออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน2564นี้และพรันที่ข่าวตำรวจจะมีหมายจับก็มีช่อง YouTube หลายช่องออกข่าวมาเป็นระยะว่ามีการข่มขู่พยานมีการติดสินบนพยานโดยคนมีฐานะวงเล็บน่าจะบอกไปเลยคนมีฐานะคือลุงแถมช่างเวอร์ช่างวาก็ออกมาให้ข่าวคนร้ายมี2คนน่าจะหมายถึงลุงกับภรรยาซึ่งดูไม่มีเหตุและผลเอาเลยทีเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นออกมาให้ข่าวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ตามจิตวิทยาผู้กระทำความผิดถ้ารู้ตัวว่าจะถูกจับได้มักจะหาทางโยนความผิดออกไปให้พ้นตัวแต่ถ้าออกตัวมาพูดเองก็อาจจะถูกสงสัยจึงใช้คนใกล้ชิดมาแสดงแทนอย่าลืมว่าพ่อแบมเขาอยู่ฝ่ายไหนมาตลอดดังนั้นการออกมาดิ้นหรือออกมาเต้นเป็นเจ้าเข้าของฝ่ายหนึ่งทำให้เป็นต้องสงสัยเข้าไปเรื่อยๆแบบบัวสันหลังหวะเวลานี้ไม่ว่าฝ่ายไหนจะแสดงลิเกออกมาอย่างไรก็ไม่มีผลทำให้สำนวนการสอบสวนเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งสับสนยิ่งยุ่งกันไปกันใหญ่ฝ่ายลุงนั้นใช้วิชาสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ที่สงบก็ไม่ใช่ใช้วิชาอะไรหรอกเพียงแต่ลุงนั้นเขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดแต่อย่างใดจึงนิ่งเสียตำลึงทองปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยไก่ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองท้ายนี้ทนายฝากYouTube ช่องทนายด้วยนะครับชื่อช่องว่าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเพราะอนาคตอาจจำเป็นต้องใช้